สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเดือดไม่ไหวอาจารย์ยิ่งศักดิ์สุดทนวอยแหลกเกิดมา70ปีเพิ่งเคยเจอเรียกมาเดือดสุดๆไปเลยเมื่อล่าสุดอาจารย์ยิ่งศักดิ์จงเลิศเจษฎาวงศ์ได้ออกมาไลฟ์สดพูดถึงประเด็นหมูไก่และอื่นๆที่ราคาแพงมากขึ้นแถมบอกอีกว่าเกิดมา70ปีเพิ่งเคยเจอโดยในช่วงหนึ่งของไลฟ์พูดว่ากินปลาบางก็ได้จะวอยวายขึ้นราคาทำลูกค้าเสียทำกะเพราปลาหมึกกุ้งก็ได้ใส่น้อยหน่อยคนก็ไม่ว่าพร้อมใจกันกินหมูน้อยลงกินจานพุทธสุกพร้อมใจกันลดกินหมูเครื่องหนึ่งทั้งประเทศมันอยากขึ้นราคาก็ขึ้นไป4 3เดือน6เดือนมันยังจะมีปัญญาขึ้นราคาอีกไหมขึ้นราคาก็เลิกกินหมูเกินการควบคุมยิ่งสักแนะนำปลานิลตัวไม่กี่สตางค์ข้าวหน้าปลาทอดขายกันไม่ทันปลาเนืองปลานิลย่างเกลือลาบปลานิลแม่ค้าแม่ขายเลิกเดือดร้อนหมูแพงเปลี่ยนเป็นไก่กุ้งตัวน้อยปลาหมึกตัวน้อยซีฟู้ดแช่แข็งก็ได้เขามีขายตรุษจีนนี้ไม่ไว้หมูซื้อไก่ทอดไว้ไปก่อนอากงไม่ว่าปีหน้าโควิดไม่มีไว้เต็มตัวปีนี้ไว้ชิ้นเดียวหรือไว้3อย่างมีเป็ดไก่กุ้งก็ได้ไม่จำเป็นต้องมีหมูก็ได้ไม่เป็นไรหมูขึ้นราคาก็ไม่เดือดร้อนถ้าเราฉลาดไหวตัวทันหมูแพงช่างแม่มันกินเนื้อสัตว์อย่างอื่นขออย่างเดียวอย่ามายัดเยียดการขึ้นอาหารปรุงสำเร็จคนเขาเดือดร้อนท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ